เจ็ดดาราย้ายช่องแล้วรุ่งไม่สนคนมองเนรคุณไม่ขออยู่ที่เดิมชั่วชีวิตเจ็ดดาราย้ายช่องแล้วรุ่งเมินมองเนรคุณเจ็ดดาราย้ายช่องแล้วรุ่งไม่สนแม้คนมองไม่รักดีเรียกได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่สัญญาหมดลงกับต้นสังกัดเดิมก็เป็นช่วงเวลาที่เรานักสแสดงในวงการบันเทิงต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งว่าจะอยู่ต่อหรือเปลี่ยนเส้นทางการเดิน ของชีวิตตัวเองบ้างก็ตัดสินใจอยู่ที่เดิมบ้างก็ขอลองเปลี่ยนที่อยู่ใหม่หรือบางคนกล้าได้กล้าเสียชั่วโมงบินสูงแล้วอยากไปอยู่ทุกทที่ไม่มีพันธะผูกมัดกับสังกัดใดๆสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นการเปลี่ยนชีวิตของคนไปได้เลยและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดเจ็ดดาราย้ยายช่องแล้วรุ่งแจ้งเกิดกว่าตอนอยู่ช่องเดิมโดยจะมีใครบ้างนั้น มาเริ่มที่คนรางนั่นคือปอนัทวุฒิกิตใจที่แมาจะาอายุเยอะเป็นคุณพ่อแล้วแต่ความพอดของพี่ปอนัทวุฒิกิตใจก็ยังคงเดิมอยู่ช่องมากสีรับบทพระเอกชันไดพอย้ายมาช่องน้อยสีบทพระเอกจะหายไปไหนเสียนี่ช่วงที่หนุ่มปอตัดสินใจย้ายจากช่องมากสีหันมาซบอก,อกช่องน้อยสีช่วงนั้นเป็นที่ฮือฮาพอสมควรแต่เมื่อตกลงมาอยู่ช่องน้อยสีหนุ่มปอก็ยังมีผลงานออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามแม้ว่าทาง ช่องเองมีพระเอกหน้าใหม่แจ้งเกิดทุกวันแต่หนูปอของเราก็ยังถูกเรียกใช้อยู่เสมอต่อมาคนที่สองนั่นคือนางเอกสาวอย่างเอสเธอร์สุปรีลีลาที่แม้ว่าผ่านงานละครมาเพียงไม่กี่เรื่องแต่สัญญากับช่องน้อยสีของเธอก็หมดลงไปแล้วกระทั่งมีข่าวลือว่าเธอจะไปโซฟช่อง8นักแสดงสาวออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริง แต่หลังจากโมดสัญญายังไม่มีการต่อสัญญากับต้นสังกัดแต่อย่างไรหลังจากคิดหน้าคิดหลังดีแล้วเอเธอร์ได้ตัดสินใจผ่านตัวจากนักแสดงมีสังกัดมาเป็นนักแสดงอิสระตามรอยรุ่นพี่รับงานละครเองอีกครั้งอย่างฮอตฮิตไม่สั่งเลยทีเดียวต่อมาคนที่3ามนั่นคือสาวสวยอย่างจุยวรัตยานินครูหาที่ก่อนหน้านี้ที่จะผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระสาวจุยวรัตยา ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญาที่เคยเซ็นไว้กับกัณตนาก่อน1ปีด้วยเหตุผลที่ว่าอยากเป็นนักแสดงอิสระซึ่งเรื่องนี้จุ๋ยเองได้เคลียร์ใจกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้จุ๋ยก็ได้เป็นนักแสดงอิสระและปัจจุบันเป็นพิธีกรให้กับช่องเว r k p o i อยตจุ๋ยได้มาเล่นละครให้กับช่องน้อยสีเป็นครั้งแรกในเรื่องสามีตีดากับบทสายน้ำพึง่งซึ่งเป็นบทร้ายเรื่องแรกของเธอและบทนี้เองก็แจ้งเกิดให้กับจุ๋ยอีกครั้ง ต่อมาคนที่4นั่นคือนางเอกสาวนุ่นวรนุชพิรมพักดีหลังจากหมดสัญญากับทางช่องน้อยสีนางเอกสาวนุ่นวรนุชก็ได้ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวและรับละครเรื่องทองเนื้อก้ากับบทลำยองที่ต้องอาศัยฝีมือการแสดงเป็นอย่างมากเนื่องจากในเวอร์ชันก่อนต้อมรัชนีกรสามารถฝากผลงานในบทลำยองจนสร้างชื่อเสียงให้เธอมาแล้ว ซึ่งระหว่างที่ละครออนแอร์ลำยองสไตล์ก็ได้คิดสุดๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าบทน,นี้เองทำให้นุ่นกลับมาเปรี่ยงอีกครั้งเห็นว่าเรื่องนี้รับค่าตัวถึง7หลักเลยทีเดียวต่อมาคนที่5นั่นคือทัพทีมอัญรญญินที่ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระหลังอยู่ช่องหลักสีมานานกว่า7ปีโดยหลังเป็นอิสระก็ได้ประเดิมเรื่องแรกกับผู้จัดมือวยชอสายทิ์โดยสาวทัพทีม บอกมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ติดต่อเข้ามาแต่ด้วยจังหวะเวลาต่างๆเลยทําให้ลงตัวที่การเปิดตัวกับทางพี่ชอดขอบคุณทุกๆโอกาสที่หยิบยื่นให้ตนทางนี้นางเอกสาวยอมรับด้วยว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยระยะเวลาที่อยู่กับต้นสังกัดมานานถึง13ปีซึ่งทางผู้ใหญ่ก็น่ารักกับตนโดยบอกหากจะต่อสัญญา กันจะมีละครให้เล่นต่อเนื่อง2เรื่องแต่สุดท้ายตนขอเลือกเป็นอิสระเพื่อท้าทายและเจอกับประสบการณ์ใหม่โดยตอนนี้มีคุยกับทางชอสายทิพ์แล้วทั้งสิ้น3เรื่องต่อมาคนที่6นั่นคือเคลลี่ธนภัทรโดยหนุ่มเคลลี่ธนพัทรเข้าสู่วงการโดยบริษัททีวีฮันเดอร์มีผลงานละครชิ้นแรกเรื่องให้กับช่องน้อยสีเรื่องรักนิดๆคิดเท่าไหรา่ก็ทําให้เคลลี่มีชื่อเสียงและอยู่กับช่องน้อยสีเป็นเวลา7ปี ก่อนที่จะย้ายตัวเองมารับงานละครให้กับช่องมากสีทั้งบทพระเอกพระรองบทพ่อตัวร้ายหรือแขกรับเชิญเคลลี่ก็รับหมดไม่มีเกียงกระทั่งปัจจุบันมีผลงานละครมากมายกับช่องมากสีและไม่น้อยทีเดียวที่เจ้าตัว,ตว,ตวได้รับรางวัลด้านการแสดงจากเวทีหลายสถาบันแฟน,นติดงำงแงมกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวและคนที่เจนั่นคือนางเอกตัวแม่ชมพู่อรยะไอฮายเกต โดยสาวชมพู่เธอแจ้งเกิดจากช่องเจ็ดนะาะนันักสแสดงนำของเรื่องตามด้วยบทนางเอกและบทนางร้ายในละครเรื่องดาวเบิ้ลดินซึ่งเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่เธอฝากฝีมือการสแสดงไว้กับช่องมากสีก่อนที่จะย้ายสังกัดมาเซ็นสัญญากับทางช่องน้อยสีหลังจากย้ายมาอยู่ช่องน้อยสีได้ไม่นานทางช่องก็ป้อนงานให้ชมพู่มาโดยตลอด โดยเรื่องราที่เล่นให้กับช่องน้อยสีนั่นคือเรื่องเพลิงพลายแต่เรื่องที่ทาให้สาวชมพู่ดังเปลี้ยงและมีคนพูดถึงมากที่สุดในระยะหนึ่งก็คือเรื่องดอกส้มสีทองกับบทระยาวงสเวตซึ่งเป็นการพลิกเล่นบทนางเอกรายครั้งแรกของชมพู่เลยทีเดียวและละครเรื่องนี้ก็มีคนพูดถึงมากที่สุดในสมัยนั้นจนฟีเวอร์และทําให้คนรู้จักชมพู่เยอะขึ้นมาถึงทุกวันนี้